นับวันได้มันปาลีนี่มันมามีอำนาจมากลองรัดกลองรักสมักสมันกับดาราผัวพับมารับรักกับมันจนมีพยานรักคือลูกที่ได้ผูกพันเธอเจริญวันจันนาซาหน่วยหน้ามาไม่เหมือนใครมาไม่เหมือนใครในอาณาจักรพระไพพักกลายบิดาวิชาขยันพ่อโลลูกของพ่อวันดีครับคุณพ่อลูกพ่อนี่จังโตวันโตคืนยิ่งโตหน้าตาก็เหมือนพ่อทุกวันนะลูกใช่ครับพ่อแต่ว่าผมรอกว่าพ่อนิดหน่อยดีมากวันดีครับคุณแม่โถ่พี่ศรีนรินทร์พูดกี่ครั้งแล้วอย่าพูดกับลูกอย่างนี้ลูกจะมีปมด้อยรู้ไหมจินฟาโลเธอหน้าตาจะไม่เหมือนใครแต่เธอคือลูกของแม่นะลูกนะครับแม่แม่รักลูกประดุจตังแก้วตาดวงใจเลือดในอกของแม่เนี่ยโตวันโตคืนแล้วก็ร่างกายแข็งแรงผิดมนุษย์มนาเลยลูกแม่เนี่ยวันนี้ถืออาวุธแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนลูกพ่อบอกว่าให้ผมไปเรียนหนังสือใช่ต่อไปลูกจะต้องไปเป็นผู้ปกครองในนครกำแพงทองเจริญปู่เจริญย่าของเธอเนี่ยนะจราภาพมากแล้วสำหรับนครกาลวีปเป็นหน้าที่ของพ่อปกครองตอนนี้พ่อสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองในนครกาลวีปทีนี้เธอจะมาเป็นผู้ปกครองจะต้องมีความรู้เข้าใจไหมผมจะไปเรียนที่ไหนอะพ่อสำนักที่เธอจะไปเรียนวิชาความรู้ที่จะสั่งสอนให้เธอได้เต็มที่ก็คือสำนักฤาษีนกเฮ็ดซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของพ่อฤาษีนกเฮ็ดฤาษีนกเฮ็ดนี่กินกล้วยน้ำว้าไหมพ่อไม่ใช่นกกรงหัวจุกชินพาโลลูกของพ่อไปที่สำนักฤาษีนกเฮ็ดรายงานนะเป็นลูกเต้าเหล่าใครที่นั่นจะมีอาจารย์ที่จะให้ความรู้ลูกจะต้องให้ความเคารพรักอาจารย์ที่เป็นสุภาพสตรีก็ชื่อว่ากรีจปาลูกเหรอจะให้ความรู้ให้ความเมตตาลูกอย่างดีพ่อจะให้ผมไปวันไหนวันนี้โอ้แม่ครับผมจะต้องลาแม่ไปศึกษาวิชาความรู้ครับมาจะได้มาประลองฝีมือกับพ่อโถ่เอ้ยสินปาโลลูกของแม่นี่เธอยังเด็กยังเล็กนะลูกนะการเดินทางกลางดงกลางป่ามันก็อันตรายมากมายนี่อย่าสอนลูกให้เป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวอย่างนั้นมันไม่ถูกเรื่องนะโตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ถ้างั้นผมลาพ่อไปสำนักฤาษีนกเฮ็ดลาแม่ไปก่อนแล้วครับพ่อนี่ดาราปล่อยให้ลูกไปตามทางของลูกนะเราเลี้ยงลูกเนี่ยให้เป็นเด็กอ่อนเป็นคนอ่อนแอไม่ได้หรอกทีนี้ลูกไม่อยู่แล้วเราผัวเมียสองคนมาทางนี้ที่จะบ้าจะทำอะไรอ่ะเอ้าจะทำอะไรล่ะผัวเมียอยู่ด้วยกันเด็กไม่อยู่ลูกไม่อยู่พี่โชคดีที่มีเมียสวยดาราพี่จะถามแต่ว่าเธอรักพี่ไหมโถ่เอ้ยพี่ศรีนรินทร์ไม่น่าจะถามคำถามแบบนี้ไม่รักพี่แล้วพี่ฉันจะรักใครอ่ะใช่ถ้าเธอรักพี่เธอก็จะต้องยอมพี่ทุกอย่างนะอย่ากัดขืนสิไม่กัดขืนหรอกแต่พี่จะมาเล่นทุเรศกลางวันแสกๆอย่างแบบนี้มันไม่ไหวหรอกจะกลางวันกลางคืนพี่ถือว่าพี่มีเมียสวยซะอย่างใครจะทำไมเข้าใจไหมพี่จะเจอจะชมเมียพี่วันไหนเวลาไหนก็ได้แต่มันไม่ใช่เวลานี้มันแล้วจะเวลาไหนอ่ะมาทางนี้มาไม่ต้องพูดสิ้นเปล่าจากบิดาโอกนาจาก
ดซ้ำหนักบิดรงก้าวดงในโลกมุ่นวนมันมุ่นไวไล่เพลามาปบซีนารินอตีป้ามาปบหน้าซีนารินตีดินไกลดีจ้ะหนูว่าจากนาครมาตอนนี้ผู้หญิงสาวคราวเมได้แก้ใครดูใจไหลพุดป้องดังตองท่าโอ้รือเป็นกิ๊กสาวคนรักมาหลักยบเป็นกิ๊กเจ้าคนรักที่พอมาหลักยบไว้มาออกลายหลายเลือดเสื้อผู้หญิงเสื้อจริงนะโอ้โหพ่อวันนี้พ่อออกจากเมืองมาควงแควนมาจากไหนอะไรเนี่ยใครกันแน่ที่เธอเป็นใครอะไม่แน่ลายบ้านนี้เจ้าเต่าตามาพ่อเด็กเลยเจ้าลงอยู่เอาพ่อจำผมไม่ได้อะและแกเป็นพ่อเป็นลูกของใครเป็นพ่อไหนเนี่ยพ่อหนุ่มจะบ้าหรือยังไงเอ๊ะใครอะครับพี่หนุ่ยอยู่ๆมาเรียกพี่ศรีนรินทร์ว่าพ่อแล้วแม่ก็อยู่ไหนแม่ก็อยู่วังอีคนข้างหลังนั้นใครอะพ่อข้างหลังนี่คือทิปคีคนรักของเรารู้แล้วว่าเป็นคนรักผมไม่บอกแม่แน่นอนแต่ว่าพ่อต้องเอามาให้500คนค่าปิดปากหนุ่ยพี่ศรีนรินทร์ไม่มีเมียจริงนะหนุ่ยนะเออกว่าป้ามอมกลัวกว่ามาป้าไม่แต่ว่าไอ้เอิ้นไม่รู้นั่นแล้วแค่นั้นไม่นั่นนี่น้อยเลยนี่ๆๆพ่อหนุ่มดูให้ดีนะใครเป็นพ่อของพ่อหนุ่มแล้วแม่ของแม่ของเธอเป็นใครอ่ะฮะลูกเล่นจริงๆอ่ะพ่อเรานี่ไปได้วิชามารนี่มาจากไหนอ่ะพ่อได้มาจากคนเกาะพะงันน่ะคนเจ้าชู้พ่อมีเมียผมไม่บอกแม่พ่อไม่ต้องเรียกผมลูกเรียกผมหลานก็ได้แต่ว่าพ่อต้องเอามาค่าจ้าง500ก่อนไม่งั้นเรื่องนี้รู้ถึงหูแม่แล้วบ้านแตกแน่นอนเลยเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้อ่ะพ่อนั่งห้องอาหารแล้วยังโสดพอเด็กลูกไปตามแล้วบอกว่าหลานนี่
จ้าพ่ออย่าลูกเล่นนะพ่อนะเอามา500ไม่มากพ่อ500เห็นไหมคนก็รู้กันทั้งนั้นนี่แต่แม่ผมแม่ไม่รู้แม่อยู่บ้านเฉยๆพ่อมามีคนรักคนชอบปะโถเอ้ยมันใครกันแน่ครับพี่ศรีนรินทร์เขาบอกว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วนี่โทษนะวันดีนะครับคุณจิ๋วทิพย์กีค่ะเป็นคนรักของศรีนรินทร์นั่นแหละเป็นคนรักของพ่อไม่ต้องพูดมากพ่อนะเนี่ยไล่ผมให้ไปเรียนหนังสือแล้วพ่อจะได้มากกอกกันอยู่กับแม่เลี้ยงนะพ่อนะเอามา500เดี๋ยวผมจะไม่บอกแม่มาน้อยมาดีกันแปลกจังลูกล่าเลิศนะนี่ใครอะลุงหน้าเหมือนนกงังเลยลุงเนี่ยเด็กกว่าป้าตามเล่มเลยจังเล่ไอ้เต๋งเหมือนนกงังลุงเจอเถงแล้วเนอะนะเอาลุงเต้งสวัสดีครับลุงเต้งครับลุงเต้งคงจะเป็นเพื่อนเพื่อนกับพ่อผมใช่ไหมอันแหละคนโน้นน่ะไม่ทราบว่างานหลองรัตติผ่านมาถูกคู่ไหมครับไอ้ร้อยหัวชนไม่ใช่เหรอหรือว่าเพื่อนชนเขาหลุดซะแล้วกูจัดไทยหลอกค่อยแล้วกูเป็นหัวรั่วไปได้ไอ้เพชรหนุยว่ายังไงหนุยบอกว่าฟ้าชายเนี่ยเขายังไม่มีเมียแล้วนี่ใครอ่ะหนุยใครเล่ๆที่คนนี่ครับที่ใต้กองโม่ปากเพียกตึ้งเขาแล้วเธอบอกว่าพ่อเธอชื่อศรีนรินทร์แล้วแม่เธอแม่ชื่อดาราจำแม่ไม่ได้ผมจะทบทวนความจำนะนี่พ่อผมนะน้องสาวเรียกน้าหรือเรียกน้องน้าทิพย์กีรู้ไหมนะเนี่ยพ่อผมและแม่ผมดาราอยู่ที่นครคาราวิบแสดงว่าแม่ของเธอดาราแต่งงานกับพ่อเธอชื่อศรีนรินทร์เหรอกินยาอะไรเข้าไปลุงนกงังช่วยบอกผมหน่อยดิลุงนกงังเจ๊งโยอุ้นมันนกงังจริงแต่ว่าร่างช่วงวันนี้ไม่ใช่นกงังไอ้เจ๋งกว่าป้าโยร่างกว่ารังจริงลำแรกคู่พลุเป็นนกงังไอ้เจ๋งนี่มูติเบสติดต่อป้าไปจมปันกับอูดจริงแล้วมันช่วงนี่ก้องโยหุ้นหน้าหยัดอูดจริงไอ้เจ๋งคือลาดเบาเจอเลยเถอะฮะเจอเลยผมชื่อว่าศรีพาโลลูกของพ่อศรีนรินทร์แห่งนครกาลวะเมฆดาราเสด็จผู้ก็คือองค์ราชาทศวรรษเสด็จย่าชันวดีนะตอนนี้จะเสด็จผู้กับเสด็จย่านะกำลังจะสิ้นพระชนฮะพ่อผมครองนครกาลวีปและจะให้ผมไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะไปครองนครกำแพงทองเพราะว่าเสด็จผู้เสด็จย่าไม่ไหวแล้วตอนนี้เอามา500ไม่ต้องพูดมากยังประมี500นี่ก็แสดงว่าศรีนรินทร์แต่งงานกับแม่ของเธอดาราก็นั่นนะทีจะบ้ากันใจแล้วนี่มันสาเหตุแบบนี้แสดงว่ามันไม่เกิดมันเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่นอนนี่ไอ้หนูพิสูจน์สิแต่สมมติว่ามันเป็นความจริงไม่เป็นความจริงก็พิสูจน์ฉันจะอยากจะพิสูจน์อยู่เหมือนกันแสดงว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่อาจจะได้รับอันตรายได้ใครจะไปรู้มันเรียนแบบแอบอ้างกันได้คนเราอ่ะอันไม่แน่มันพร้อมกันได้นั่นไม่รู้แหละหนุยฉันรักมากฉันก็โกรธแล้วก็เกลียดมากด้วยใครที่พูดจาโกหกระวังตัวไว้คงจะเป็นไปไม่ได้พาเราไปเจอพ่อแกหน่อยโอ้อยากจะไปพ่ออยากไปเจอพ่อเอานะเดี๋ยวผมจะไปบอกให้แม่หลบไปเสียก่อน
ทำไมอ่ะไม่อยากให้รถควายมันชนกันอ่ะเท่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นมาคงใจผมก็ไม่ไหนใจคงมันมัดเร็วอยากจะรู้ต้องไปถามดูแต่ว่าพี่ศรีนรินทร์ถ้าสมมุติว่าพี่มีเมียแล้วเรามาประลองกันใหม่จะบ้าหรือยังไงหัวกวางเรื่องราวนูปาโลไม่รู้โมหรือไม่กวางเรื่องราวเส้นปาโลไม่รู้โมหรือไม่รู้ไม่ได้ชวนให้คิดเป็นปริศนาคนอยากรู้สู้ปาราโอ้ก็ตัดว่าเดียวนั่งมาถึงนครโอ้มาชีนาดาโปโตวาจีน่าปอบตัวน่าไม่อายไปล่องรักแม่ไม่อยู่ไฟไหนอย่าหลวงลอกบอกว่ามาเร็วไว้มาทำนอกใจมารดามันชาติหน้าตบแกเอาอะไรมาพูดไอ้สินพาโลนี่พ่อส่งให้แกสั่งให้แกไปเรียนหนังสือที่สำนักฤาษีนกเคสแล้วกลับมาทำไมอีกอ่ะโอ้พ่อเราสงสัยจะยัดแล้วที่ผมกลับมานี่พ่อแล้วพ่อมาถึงตั้งแต่เมื่อไรอ่ะนี่พ่อมาก่อนผมสงสัยพ่อใช้แม่ออกไปไหนแล้วแกอะไรมาพูดก็เมื่อกี้ผมไปเจอแม่ไปเจอพ่อแฟนพ่ออยู่ไหนตอนนี้แฟนเฟิร์นที่ไหนที่เมื่อกี้คนรักของพ่อเมื่อกี้เจอผมกันที่กลางป่านะแล้วก็จะมาเข้าวังผมไม่บอกแม่เดี๋ยวแกไปเจอใครนะก็ไปเจอพ่ออ่ะเจอพ่ออยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งพ่อครับพ่อปิดบังแม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องปิดบังผมรู้ทั้งหมดแล้วว่าพ่อไปมีคนรักไปมีสาวอยู่นะชื่อทิพคีแล้วก็สวยด้วยสวยกว่าแม่อีกแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เป็นไรถ้าหากว่าพ่อไม่อยากให้แม่รู้ก็ไม่ยากทำไงอ่ะเอามา1,000เมื่อกี้500พ่อไม่ให้ในตอนนี้ผมขึ้นแล้ว1,000อะไร1,000อะไร1,000ไม่งั้นผมบอกแม่นะว่าพ่อไปมีคนรักพ่อไปมีกิ๊กเข้าใจไหมนัวเอาไปปันกับคนหน้าโรงคนละ500เดี๋ยวใช้ออกมาเลยพ่อออกมาเลยไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากคนที่มึงไปเจอเขาชื่ออะไรก็ชื่ออะไรก็คือพ่อชื่อพ่ออะไรเลยศรีนรินทร์ใช่ไหมมากับไอ้หนูนุ้ยไอ้เท่งใช่ไหมอันนี้หน้าเหมือนวัวคนหนึ่งหน้าเหมือนนกหังมีผู้หญิงมาด้วยชื่อว่าทิพคีเป็นคนรักของพ่อแสดงว่ามันไม่ชอบมาพาคนถ้าฉะนั้นไอ้ทินบาโลมึงเอาไป1,000เลยไปมึงไม่ต้องไปบอกแม่มึงนะเดี๋ยวกูจะไปเจอหน้ากูจะพาแม่เลี้ยงมึงไปหลบไปก่อนไปแค่นี้ก็ชิ้นเรื่องมันแสดงว่าไอ้ศรีนรินทร์มันจะต้องกลับวังกูปล่อยอย่างนี้มันคงไม่ได้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีกว่าขืนเข้ามาเดี๋ยวมีเรื่องแน่พอแซบเรื่องเครื่องแค้นนี่เสียยิงนะจอมอยากคิดคำจัดซีนรินในสินซีขึ้นปล่อยไว้มาตึงจนท่านี้ตัวเรานี่ซีนรินต้องสิ้นไหลมันมารอตาหน้าหวังว่างคำจัดเดียวใจบุตรกาจัดมาตึงซึ่งทีไม่พักต่อพักมองดูรู้ไม่ได้
ตัวกว่าใจมาพินิจพิจารณามองตัวเขาเหมือนมองเงาต้องเราเองมองตัวเขามันมองเอาข้องเราเองเป็นนักเลงจากเดยทีไหนนะเอ๊ะนี่มันยังไงกันแน่ใครอะหนุยใครอะเนี่ยพี่ศรีนรินไอ้เต็งมาเลยจ้ะไอ้ได้โจเลยมึงมาเลยจ้ะกูน่าว่าอุ้นนี่รอดตายแล้วรอดตายเพื่อกลัวแล้วนี่มันยังแต่งกล้องคิงกล้องพร้อมนี่แกเป็นใครแกจะต้องบอกเราดีกว่าว่าแกคือใครเรานี่คือผู้ครองนครกาลวิทย์ขวาชายศรีนรินทร์เราเนี่ยแหละศรีนรินทร์กูนี่แหละกูขวาชายศรีนรินทร์ผู้ครองนครกาลวิทย์นะนั่นทิปคีเมียรักของเราทิปคีเธอเป็นเมียคนนี้ไม่ใช่จะไม่ได้เป็นเมียเขาสักหน่อยนึงนุ้ยแล้วตกลงเราเป็นใครกูก็ไม่รู้อ่ะกูคือใครเนี่ยเราโยปักน้อยดีเด็กมึงแดดนะนู้นรวมใจใต้เยอะวะไม่รู้อะไรเลยน้องทราบได้ดีครับเมื่อเราไม่ได้ไปไหนที่นี่ผมออกจากวัดออกจากสำนักฤาษีน้องเข็ดยังไม่ได้เข้าวังเลยนั่นในออกจากสำนักฤาษีน้องเข็ดแล้วตึ้งล่าน้องครีจำปามาไม่ได้กรีไหนอ่ะแม่มที่ใต้กล้องโบ้ปากเปียกทึ่งเข้ามาเลยไม่กับคือล่าหรือจี้เนี่ยกับปุ้มแรงพิษไปว่าไงอ่ะถ้าอย่างนั้นถึงอยากจะพิสูจน์ว่าใครคือศรีนรินทร์คนดีคนที่เป็นคนจริงกันแน่เอาสิพี่ขอช่วยเธอเถอะเมื่อกี้เรื่องนี้เธอจะต้องตัดสินใจได้เธอมีความรู้มีเชื่อมือเธอไอ้หมอนี่มันจะต้องเป็นผู้ที่ไม่หวังดีแน่มันนึงได้ปลอมแปลงมาเป็นตัวของพี่จัดการเลยนุ้ยยืมมือคนนี้ดีกว่าฮะนะครับนี่น้องทิพย์ขี่โชคดีนะอยู่ดีๆแม่งเสือคาบเนื้อมาให้กูแดกถ้าหากว่าพี่เป็นศรีนรินทร์จริงก็มาลองฝีมือกันสักหน่อยลองดูสิเอาชนะฉันได้ได้ฉันจะยอมเป็นเมียของแกจริงๆตกลงกูจะกำจัดให้หมดทั้งคู่เลยแขนกำกลเหล่านี้จนตามาทารกให้มันจบปัญหาสิว่าที่มากัดขวางใจกำลังว่างโรดโยดรุนทางกูจะหลังชีวีวางไว้กุมกำจับมันจักรทาวุธก้าวทำหยุดชิงใจดังใจไหมที่ปกีจับรับแต่ประจำกายเข้าลุยไหลรับมาราช่วยเหลือพี่ด้วยพี่พอที่จะนึกออกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเสด็จพ่อเสด็จแม่จะต้องได้รับอันตรายเป็นอย่างแน่ขอให้พี่มั่นใจเถอะนะที่เมื่อกี้จะทำเพื่อพี่ก็เอาแล้วกูจะได้ตายทั้งคู่อ่ะจริงเหรอพ่อจริงตัวเอ้ยมึงจะแน่แค่ไหนพี่อยู่ที่เดียวเลยยอมเป็นเมียของกูจะดีกว่าเอาชนะกูให้ได้ก่อนพระเจ้ากรุงยักษ์พาลีถึงจะมีวิชาความรู้แต่ความรู้หรือจะสู้ความสดพละกำลังของมันเรียวแรงความแคล่วคล่องว่องไวสู้ไม่ได้โดนพระขันของเทพคีเข้าไปอย่างจัง
วิชาอาคมของฤาษีนกเพชรเมื่อมันโดนพระขันจากสวรรค์ก็เสื่อมใครงมันเสียตาทุกข้าวุฒเสียตาตัวกับหุ่นชุนนาดังฟันฟาดลงมาเทปาซังนี่ใครอะแหมป่านกแล้วนอนเอือกเปื้อนอยู่แล้วชี้นายรินไม่รู้ชี้นายรินหรือกงร่าเลยเด็กเงื่อนเลยนอนโกงๆอยู่ด้วยมาว่างน้อยใหญ่เหมือนนี่มันเปลือฮะนี่มันเห็นแล้วอย่างเอ้ยสีดารินเอ้ยขอร้องขอชีวิตอย่าฆ่าพ่อเลยนะลูกนะพ่อไหนอะวายชีวิตสีดารินบอกคนรักของลูกวายชีวิตพ่อด้วยยังไงก็ให้เห็นแก่ชีวิตพ่อสีดารินเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนลูกเอ้ยพ่อผิดไปแล้วพ่อทำไปโดยขาดสติขาดความคิดความแค้นมันทำให้พ่อมาล้างแค้นแต่ไม่นึกเลยมาเสียท่าลูกเอ้ยพ่อยินดีที่ใจศรีดรินทร์ลูกของพ่อแต่งงานกับพี่จำปาอย่างพ่อจะไม่กัดข้องอีกแล้วอะไรอ่ะแต่งงานกับพี่จำปาไหนอ่ะอย่าฆ่าพ่อตาเลยนะลูกเขยนะพ่อตาไหนลูกเขยไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่นู้ไม่นี่ไม่นั่นแล้วแหมแกงควายตุ้งนึงตักตังไว้โอ้ยังไปมั่วได้ในครัวมันเปลืออะไรกันแน่เท่งเนี่ยมาเปิดเปื้ออย่าไปเจือกับก้นอีตายอยากมันเล่งออกบังใดเพื่อกับโบตีอีตายแล้วมันเปิ้ลนี่ครับเพ้อยังไงหนุยก็บอกว่าก็เป็นพ่อตาพี่ศรีนรินทร์นี่พี่ศรีนรินทร์มาทางนี้พ่อตาพ่อเตออะไรที่ไหนอ่ะเป็นพ่อตาก็จะมีลูกสาวใช่ไหมและลูกสาวของยักษ์เนี่ยลูกสาวของยักษ์เนี่ยคือใครคือภรรยาของพี่ศรีนรินทร์ใช่ไหมไม่รู้มาเป็นปลื้อแล้วจะไม่หนุยผมไม่โดนกับตาบงใจเอาเองนะครับมาโนกแล้วไว้ชีวิตพ่อด้วยนะลูกเอ้ยคือคนอีตายมันแบบว่ามันเล่นได้เป็นอันเด็กไอ้เจงแม่นะแม่กูกูไปเล่นใจแม่ให้จริงแกว่าหนุ่ยเออนะแม่ไม่รอดแล้วแหละไม่รวยยายร้อยไปเอาตะลูกเออดินลังโรงบ้านนะจำใจจู้อีปลูกป้าเมื่อไหร่ปลูกยางก็จำใจจู้เมตอายก็ไม่ใจป้าไปได้อายจู้เลยกูดีใจเท่งว่าเมตตายแกยายดินลังโรงบ้านว่าเจ้าพอเมตตายเลี้ยวเจ็บเก็บดกกูไปตั้งจุยตั้งจุยหน่อยตั้งจุยดินลังโรงบ้านให้เลยตั้งไปตั้งมาพ่อห้องโรงบ้านมายืนกดมือเอาทำไมคุณพุ่มตั้งร่วนกับพุ่มกับไหวจักรโรดปลูกพามอ้าวอันนี้มันที่ของโรงพยาบาลมันเป็นที่ราชพัสดุหยัดแหมโรดินไข่มันจอยแก๊ปเปอร์ยังไงมันนี่ฟังก่อนใจเย็นก่อนนะอย่างที่นุ้ยว่าก็เป็นไปได้ไอ้ยักษ์มันคงจะเพ้อพั่มเพ้อไปตามภาษาคนกำลังจะตายโอ้ยไม่ไหวตอนนั้นเองยามนั้นกรีจำปารอคอยศรีดารินทร์ที่เดินทางเข้าวังเธอติดตามกลับมาหมายมั่นที่จะพบเจอเหงากรีจำปารอชายไม่คืนละไปรอใจไม่คืนลังบุกแก้วังมาถึงซึ่งกรุงศรีเอลโลอิตบิดาท่วมกายีแล้วนารีท่วมจอดกอดรำพันโอ้พ่อ
ใครทำพ่อเราขนาดนี้ช่วยพ่อด้วยลูกเถอะพ่อผิดไปแล้วพ่อยอมรับผิดแต่พ่อไม่อยากตายใครจำพ่อขนาดนี้พ่อขาพ่อคนที่คิดจะฆ่าพ่อไม่ใช่ใครลูกช่วยขอร้องเขาหน่อยสามีผัวของลูกนั่นแหละมันให้คนรักมาทำร้ายพ่อลูกเอ้ยโอ้สามีพี่ศรีนรินทร์พี่ให้คนรักของพี่มาฆ่าพ่อเหรอคะนี่นะครับผู้ชายหนึ่งเดียวเท่านั้นรักแรกพบเป็นรักครั้งแรกพอไปมีเมียใหม่พี่ก็ลืมพี่จะฆ่าแม้กระทั่งพ่อตาของพี่ผู้ชายมนุษย์เป็นอย่างนี้เลยครับผู้ชายมนุษย์แบบนี้หรือมนุษย์ไหนไอ้หน่วยกว่าป้าเล่นกับป้าเตี้ยนอยู่เถอะเก่งมึงเลยตั้งไอ้กูกันดีนี่จอยแม่ก้าวติดอยู่ในโก้หมายไปนี่แล้วโอ้ไหนบอกว่าเขาไม่มีแฟนนะที่ไหนบอกว่าเขาเป็นชายโสดชายบริสุทธิ์แล้วนี่ใครอ่ะพี่ศรีนรินทร์ที่เมื่อกี้นี่คือกรีจำปาคนรักพี่หนุ่ยมานี่อารมณ์ตะกี้ก็ถูกไงโดยมึงเถียนกีจำปาต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่ามันเหตุการณ์มันบังคับมันจำเป็นนะยังไงพี่จะขอร้องไม่ให้ที่ตะกี้เขาทำร้ายเอาชีวิตพ่อพี่ไม่ต้องมาพูดหรอกต่อไปนี้ถือว่าเราไม่มีอะไรกันนะครับพี่พ่อบอกแล้วลูกเอ้ยไอ้มนุษย์หน้าหมาตัวไหนทำให้เลือดลูกของพ่อน้ำตาตกอกของพ่อยินดีต้อนรับเสมอค่ะพ่อเรากลับเมืองกันนะพ่อนะลูกในท้องก็ถือว่าเป็นหลานของพ่อใช่ลูกพ่อจะเลี้ยงหลานเองพอได้ล้านคำจูบตั้งแต่ว่ารอดวันหลานไหนอะนุ้ยแล้วไอ้นุ้ยล้านน้อยนุ้ยล้านน้อยไม่องใจแกไม่นั่นไม่นี่ไม่นั่นไรนี่ไปเถอะลูกพี่สิรินเราลาก่อนค่ะเหมือนนี่ลูกเห็นไหมพี่บอกว่าพี่เป็นหนุ่มโสดแล้วนี่ยังไงอะคือขอให้เธอคิดซะว่าคือผู้ชายเนี่ยถือว่าธรรมดานะมันก็ต้องมีกันบ้างหรอกถึงแม้ว่าฉันจะมีกรีจำปาเป็นเมียแล้วแต่ว่าที่บัคคีฉันก็ไม่ได้รังเกียจเธอเนี่ยนะในศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ชายเขาสามารถมีเมียได้ถึง4คนอิสลามบ้าบออิสลามไหนอันนี้มันพุทธนะแม่มโดดอันนี้มันพุทธอังถึงแก๊กเลยกว่าบ้าเลยองค์ใจพอหาปณียตําตายก้าวแก๊กแล้วดิองค์ใจก้าวแก๊กกันเหลือดิโยอย่าถือโทษถือโกรธเลยนะแค่นี้มันก็เอ๊ะพี่นี่พี่เป็นใครอ่ะพี่เป็นศรีนรินทร์นะโอรสแห่งนครกำแพงทองแล้วเธอเป็นใครอ่ะอ๋อพี่ศรีนรินทร์โอรสแห่งนครกำแพงทองใช่พี่ศรีนรินทร์ฉันเสียใจค่ะและเธอเป็นใครอ่ะฉันมองเห็นทุกอย่างฉันรู้เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วศิลปโลคือลูกของฉันไปบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องฉันก็คือดาราธิดาของ
จ้าพระยากาลวะแห่งนครกาลวีปนะคะฮะนี่ดาราเองเหรอเนี่ยดาราทำไมอ่ะโอ้โหนุ้ยถ้าเรารู้ว่าดาราสวยขนาดนี้ผมคงที่จะไม่กล้าปฏิเสธแต่งงานนี่ดาราพี่ต้องขอโทษเดี๋ยวจะกับองค์ใจป้อมกระดีนู้ยังไม่รุดทีนู้ครับองค์ใจกว่าป้าแกเจ้าโจจริงทำไมเลยคะพี่ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้เธอจะต้องมัวหมองพี่ไม่คิดเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามถึงขนาดนี้สวยก็เอาไปสิฉันไม่ต้องการหรอกฉันจะกลับสวรรค์ยังไงคนที่รักเราคนที่เรารักไม่ใช่เป็นคนที่โสดไม่ใช่เป็นคนที่บริสุทธิ์พี่ศรีนรินทร์คะถ้าพี่ยังเป็นมนุษย์อยู่บ้างอะผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังพี่พี่จะทำร้ายจิตใจเขาอีกเลยคะพี่จำปาอีกคนหนึ่งแล้วที่พี่ทำร้ายจิตใจพี่จะรักใครชอบใครเอาไว้แน่สักคนดีครับแต่สำหรับดาราจะไม่ขอพบกับผู้ชายคนไหนแล้วในชาตินี้มีเพียงลูกศิลปะโลเท่านั้นที่จะไปบวชชีว่าไงกับผู้ชายเจ้าชู้ตามไปสิฉันเองผิดหวังมากครับพี่หนุ่ยฉันบอกแล้วว่าสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเกลียดมากก็คือความโกหกและความเจ้าชู้จะอยากที่จะฆ่าว่าป้าวินลุดวินกาดไปแล้วเนี่ยหน่วยเล่นเงินมูกลุดไปแล้วอย่าอย่ากล้าพ้มกับกล้าตายก็ไม่จำพรื้อพี่ศรีนรินทร์คะต่อไปนี้ก็คงที่จะมีแต่เธอเท่านั้นแหละนะที่บัคคีขอให้เธอเข้าวังไปกับพี่เถอะนะใช่ไหมครับหนุ่ยดาราเราก็ไม่ต้องแต่งงานแล้วพี่จำปาเธอก็ไปแล้วองค์ใจนะคะคุณพูดเอาแต่ได้นะคะฉันเป็นสาวสวรรค์ฉันเป็นศิษย์วัดฉันจะรักกับผู้ชายที่รักฉันแต่ผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นผู้ชายที่บริสุทธิ์ค่ะฉันมาจากวัดมาทางไหนฉันไปทางนั้นค่ะรอดตายยกพองเท่งทีนี้เรามันเหลือใครอ่ะปลายทางสุดชีวิตของชายเจ้าชู้มันอย่างเราเหลือใครอ่ะครับเองทีนี้กรีจำปาก็ชอกช้ำกลับเมืองยักษ์ไปแล้วลูกในท้องเป็นลูกของเราก็คงจะไม่มีโอกาสเห็นหน้าเห็นตาและสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดเท่งเอ้ยฉันไม่น่าปฏิเสธการแต่งงานกับดาราเลยแต่เป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆเธอก็จะไปบวชชีซะแล้วและซ้ำนางสาวสวรรค์ที่ปกีเท่งเธอเป็นเทพที่ดาแท้ๆแต่เราบอกความจริงตั้งแต่แรกแต่นี่เรากลับมาปิดบังเธอก็กลับวัดซะแล้วเท่งผมตัวคนเดียวแล้วผมจะทำยังไงผมจะอยู่ยังไงผมจะนำความรักที่ผมมีให้ใครผมจะทำยังไงเท่งบอกหน่อยสิหยัดงัวครับมาปันมัดแล้วควัดดองโปรไปนะครับปึ๊บเงาหน้าจงสั้นดาลาน่าละที่เธอมาปิดผัวต้องมาทำชั่วมัวมงรื่นนี้ชีวิตจะต้องล้มเหลวพี่ทำดีมาเรานิ่งมาหลายกลายเป็นความเลวต้องแลกแล้วบากหน้ากับป้าไพรแต่เมื่อลูกใจสิ้นงาพาโลเมความทุกข์แท้ก็น่านี้มีปองใส
เดินนองน้ำตาอาบหน้ากับป้าไพรเมื่อหน้าใหญ่เดินดงผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีความรักให้กับสามีอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ความรักที่เกิดขึ้นกับเธอมันชะตาชีวิตเล่นตลกทำให้เป็นความรักที่มีรอยรักรอยมนทินเธอไม่นึกเลยว่าชะตาของเธอจะต้องมาประสบพบกับสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดผู้หญิงเราเสียไปแล้วใจหวนกลับมาคืนดีเหมือนแก้วที่แตกแล้วมณีที่เราไหนหรือที่จะมีคุณค่าอยู่ล่ะมีแต่เพียงลูกน้อยๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับชีวิตของเธอเท่านั้นนำลูกไปหาที่สงบสักที่นึงI'm not afraid to die.
รพครับขณะนี้ก็เที่ยงคืนกว่าๆนะเราจะได้พักผ่อนกันสักนิดจะได้มีงานในวันรุ่งขึ้นนะครับจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกับผมเองก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรตินะครับญาติญาตินะพี่น้องแฟนหนังตะลุงท่านผู้ชมที่เคารพเราพบเจอกันก็ไม่บ่อยครั้งและก็โอกาสที่จะผมมีโอกาสรับใช้พี่น้องนะครับในตระกูลสีแก้วแล้วก็ทุกๆตระกูลครับด้วยความยินดีศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงคือมรดกของชาติครับขอให้ทุกท่านพบกับความสุขความเจริญราตรีสวัสดิ์ครับผม